คือมันรู้สึกขึ้นมาแบบนี้อ่ะว่าแบบสรุปสิ่งที่ลุงหมอทำให้หนูโต๊ะแตกเลยนะคือลูกบอลที่ลุงหมอเจาะอืมครับไอ้ลูกโป่งอ่ะจ้าเล่าไปเล่าไปแล้วหนูก็เลยแบบว่ามันคำตอบมันก็คือเสียงมันขึ้นมาว่าเอ้าแล้วคาดหวังจะเอาอะไรในนั้นอืมมันไม่มีอยู่แล้วอืมมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เลยยอมว่าก็ไม่มีอยู่แล้วก็เท่ากับศูนย์ไงเออคือมันให้มาแบบนี้หนูก็แบบว่ะแล้วไอ้ศูนย์ที่เราถืออยู่อ่ะเองเข้าใจว่าอะไรอืมมันก็สวนกลับมาอืมหนูก็ว่ะกูไปตีค่ามันตลอดเลยอืมมันเป็นของเราอืมครับมันก็เลยได้คำตอบว่าแล้วมึงต้องการอะไรสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วกูต้องการอะไรครับเบอร์ไปเลยอ่ะไม่เบอร์ไม่เบอร์ไม่เบลอไม่เบลออย่าใช้คำว่าเบลอไม่มีทางเบลอไม่ได้เบลอไม่ได้เบลอมันตาแตกตามันแตกใจมันแตกเนี่ยฟังให้ดีใหม่ใจมันแตกเป็นไปได้ไหมว่าใจมันแตกใช่คำนี้เลยเพราะว่าหนูเห็นเป็นเหมือนแบบมันโป๊ะเออมันไม่เหลืออะไรแล้วนี่ว่าพอจะเดี๋ยวฟังให้ดีตัวเล็กใช้ภาษาเนี่ยฟังให้ดีนะเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครมาอัดเทปวันที่เจ้าชายอัจฉริยะบรรลุธรรมก็ตามทีไม่มีใครเอากล้องไปส่องในใจเจ้าชายอัจฉริยะได้เพราะฉะนั้นหนูมีโอกาสอยู่ระหว่างทางเนี่ยกำลังเดินทางไปขั้นที่เท่าใดก็ตามทีอ่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยๆละเมียดกับมันแล้วก็ค่อยๆเล่าเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่างงไม่มีคำว่าเบลอมีแต่หนูแค่เรียบเรียงความรู้สึกมันอยู่ข้างนอกกับข้างในแค่นั้นเองอ่ะข้างนอกก็ทำงานข้างในก็คือนึกคิดไปตามสภาพความเป็นจริงที่รู้สึกได้ถึงภายในลึกๆนั่นแหละเจินเล่าต่อไม่แล้วหนูเห็นภาพที่มันแตกออกอะแตกออกแล้วแล้วหนูก็เลยถามว่าคือมันมีคำถามตลอดแล้วไอ้ต้องการอะไรแล้วพอมันสรุปรวมว่าก็นี่ไงส่วนของมึงอะมึงมองมาตั้งนานแล้วครับมึงจะเข้าใจว่าเนี่ยคือส่วนครับมันก็เลยเหมือนแบบมันเป็นคำเดิมที่ยอมรับเลยถึงครับนี่คือความจริงเห็นไหมไม่เห็นต้องตายเลยเห็นปะไม่นะแล้วหนูก็เลยหนูเคยถามกับตัวเองตลอดว่าหนูเคยบอกหนูรู้สึกมาตลอดแล้วนานแสนนานหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยตายหนูไม่เคยตายเลยครับหนูไม่เคยตายเลยหนูแค่เปลี่ยนร่างหนูเปลี่ยนภาชนะครับเป็นดินม้าวัวควายต้นนี้นั่นเป็นสรรพสิ่งอะไรกันครับจิตไม่มีวันตายครับครับแล้วหนูมารู้ว่าก็เองไปถือมันไว้ไงมันมีวันตายครับครับคือเขาให้คำตอบหนูมาแบบหนูอยากรู้ว่าไอ้คำตอบพวกนี้คืออะไรฟังใหม่นะฟังใหม่นะเมื่อกี้ใช่ครับว่าไปถือมันไว้ใช่ไหมใช่คือหนูไปให้ค่าหนูไปแสดงค่าไว้หมายถึงว่าให้ความหมายกับสิ่งที่เห็นก็ดีก็ดีเป็นคำนี้ไปเลยหนูเป็นคำนี้ไปเลยก็ได้มันคือตัวเรามันคือเราไอ้วงกลมน่ะเหรอไม่ไอ้ความหมายของคำเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไปแทนข้าเนี่ยก็มันก็คือเรานี่แหละเราไม่สามารถเรารู้เราเนี่ยเห็นไหมโอเคนะเสร็จปุ๊บกี้คำหนึ่งอะไรวะลืมแล้วจำไม่ได้ละแทนค่าเหรอแทนค่านี่ก็คือเราไงเราคือสิ่งเดียวกับสิ่งที่เราพูดอยู่แล้วเราเป็นสิ่งเดียวกับที่เราพูดอยู่แล้วไปยึดมันไว้หนูไปเกาะหนูไม่ยอมปล่อยมันอ่ะใช้คำว่าเราไปเลยมันคือตัวเราไปแทนค่าเนี่ยมันจะไปถ้าแทนค่ามันเหมือนกับว่าเอาอะไรไปใส่ไว้อีกที่นึงหรือมีอะไรมาใส่เรา
ทีนี้มันเป็นเหมือนเป็นของสองอย่างมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งเดียวใช่คำว่าแม่งมันคือเราอ่ามันคือเราวันนี้เราเริ่มรู้เราเนี่ยเห็นไหมรู้จากไหนรู้จากภายในนี่ไงเห็นไหมฮะมันไปรู้อะไรมันกระตุ้นเนี่ยเนี่ยมีสามอย่างเห็นไหมมันหนีไม่พ้นหรอกฝันนิมิตสมาธิมันไปกระตุ้นเราเออพอมันกระตุ้นเราเสร็จปุ๊บเราตกเฮ้ยตื่นทีเนี้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรประมาณเนี้ย อะไรวะแล้วก็อะไรวะอยู่นั่นน่ะประมาณเนี้ยจำได้แล้วเว้ยรู้แล้วเว้ยจำได้แล้วเว้ยนึกออกแล้วเว้ยนี่ประมาณเนี้ยอะไรวะเสร็จอะไรวะเสร็จก็จำได้แล้วเว้ยนึกออกแล้วเว้ยรู้แล้วเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในที่เดียวกันครับโอเคก็ลุงหงอกบอกว่าดูตามรู้เพราะว่านึกออกแล้วคำสุดท้ายก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าจะต้องตายอ่ะก็คือมันไม่ตายเนาะไม่ตายแต่มันโดยใช้ภาษาว่าไอ้ห่าแม่งถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเนาะนั่นแหละก็มีชีวิตอยู่เพื่อให้รู้สิ่งที่เรากำลังรู้นี่แหละอีหนูโอเคไหมมันยังไม่พอเหรอเฮ้ยพอไม่พอเนี่ยอยู่ที่เราก็ไปแล้วอ่ะไม่พอมันรู้สึกว่ามันพอแล้วไงของสองสิ่งมันอยู่ในที่เดียวกันตามดูตามรู้ลุงใช้ภาษานี้ฟังให้ดีนะครับคำพูดของลุงในภาษาลุงมีพลังงานบริสุทธิ์แน่นอนอันนี้รับได้เนาะรับได้เพราะทุกครั้งที่เรามีความคืบหน้าของความรู้สึกภายในเกิดจากการกระตุ้นของภาษาลุงออกเนาะเป็นไปได้ไหมคำนี้โอเคไหมใช่โอเคเมื่อมันใช่ลุงออกไม่เคยดักหน้าไม่เคยล้อมหลังไม่เคยบีบไม่เคยบังคับเพียงแต่แค่บอกว่าฟังให้ดีก็พูดคำว่าพูดไปเรื่อยๆจบครับนี่แค่นั้นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหนูดูรู้ไปตามรู้ไปแล้วเดี๋ยวหนูก็จะเจออีกและเจออีกแค่นั้นเองครับอันนี้วันเมื่อวานนะหนูไม่รู้ว่าหนูจะจบแล้วหรือยังแต่หนูรู้สึกที่เห็นนะแต่เพราะระหว่างแตกมันก็มืดไม่มีอะไรครับแต่เรามองลึกๆความมืดมันมีแสงนิดเดียวครับแต่แสงเนี้ยพอเหมือนตามดูมันไปปุ๊บมันก็จุ๊บหายเข้าไปในท่อที่ต้นถามว่าลุงไอ้ท่อนั้นอะท่ออะไรแต่มันบางมากครับต้นก็ดูมันไปปุ๊บเห็นว่ามันแบบวิ่งไปแล้วมันก็กลายไปเป็นแบบไอ้แสงเล็กๆอะมันไปรวมกับเหมือนเป็นแสงสว่างแบบที่มันเป็นแฉกๆอ่ะครับแล้วไอ้แฉกๆนั้นอ่ะมันก็เห็นเป็นสองด้านแล้วก็เห็นว่าสองด้านหมายความว่าจะมองคือหนูเห็นมันเป็นแบบเป็นจุดตัดอ่ะแล้วหนูก็เลยแบบก็มันก็แค่เนี้ยจะเอาอะไรเออก็เห็นไหมก็เลยถามต่อว่าก็เนี่ยเห็นจบแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็มีเอพิโซดใหม่ไงเอพิโซดใหม่แค่นั้นเองตัวเล็กหนูไม่ต้องเอพิโซดใหม่ครับว่าก็มีตอนต่อไปก็แค่นั้นเองยังจะให้ดูอีกเหรอเฮ้ยก็เกิดมาเพื่อให้รู้ไงมันเห็นคือทุกครั้งที่หนูนั่งสมาธินะพี่จะเห็นแต่ความมืดแต่ความมืดมันเหมือนคนเหมือนหนูไม่รู้นะหนูไม่เคยเสพยานะครับมันฟินแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเออมันแบบไม่รู้ไม่เข้าใจคนเสพยานะครับแต่แบบหนูรู้สึกว่าอุ้ยมันแบบไม่สามารถอธิบายได้ครับก็ฟินฟินน่ะฟินโอเคแล้วล่ะใช้คำว่าฟินน่ะแต่คำเนี้ยมันไม่ใช่มัน
ไม่ใช่ฟินมันคนละแบบเลยมันคนละฟินกับทางโลกเขาใช้กันเออแต่อันนี้คือแบบมันไม่มีวันมืดอ่ะก็เลยงงว่าไม่งงจะให้ดูอีกเหรอจะไม่จะจับตัวสงสัยว่าจะให้ดูอะไรเนี่ยแล้วความรู้สึกภายในมันก็รู้สึกว่าคือหนูจะดุ้งอยู่คำหนึ่งคุณลุงบอกว่าครับเมื่อรู้แล้วอย่าใช้ชีวิตประชดเออหนูก็ดักคางรอเลยวะเอออันนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคนอื่นจะได้เข้าใจตามด้วยจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เข้ารหัสคีย์เดอะคีย์กุญแจกับเบ้ากุญแจมันเจอกันเฟืองมันเจอกันถึงได้บอกว่าทุกคนน่ะทุกคน10คนฟังเวลาฟังรหัสภาษาในการที่ลุงหงอกถ่ายทอดออกมาจะเข้ารหัสไม่ซ้ำแบบกันสักคนเดียวเรามันเข้าคำนี้จังหวะนี้ประโยคนี้คนอื่นมันจะเข้าจังหวะอื่นประโยคอื่นในรูปแบบของคนอื่นมันก็จะไปกระตุ้นไอ้คำว่าโดนเนี่ยแหละกระตุ้นเนี่ยนะโดนนี่ดักไว้ก่อนแล้วอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนี่ไงหนูสงสัยว่าทำไมคุณลุงมาพูดแบบนี้ครับลุงหมอบอกหนูนะครับครับไม่คือแกไม่ได้บอกคุณหมอก็ไม่ได้บอกหนูหรอกแต่แกพูดลอยๆแกไม่ได้ตอบโจมครับครับครับหนูก็ใช่เลยครับแล้วหนูต้องยังไงต่อหนูแค่อยากรู้ว่าอ่ะหนูรู้ละหนูรู้สึกแบบทุกอย่างตรงผมไม่มีมันจุดมันมีทุกอย่างมันมีของสองสิ่งทุกอย่างแม่งมีจุดตัดหมายถึงว่ามันผ่ากลางทุกอย่างแล้วชีวิตที่ดำเนินล่ะต่อจากนี้หลังจากที่รู้เหตุและเข้าใจสภาพสภาวะของตัวเองแล้วครับคือหนูจะใช้ชีวิตให้มันแบบคือตอนนี้โลกของหนูแม่มีแต่สีขาวมีแต่แสงสว่างอย่างเดียวคือแบบไม่มีแล้วสีสันไม่มีการลงไม่มีอารมณ์เวียงไม่รู้ว่าแม่จะตีกับใครไปเพื่ออะไรความทยานในใจแม่ไม่มีแล้วอ่ะเออแล้วหนูถามว่าแล้วหนูต้องการตำแหน่งหน้าที่หนูต้องการเพื่อสิ่งใดวะเนี่ยมันคือเส้นตรงที่หนูเห็นมันสอนหนูเลยว่าแม่งก็มีแค่มันเป็นแนวแบบก็แค่เนี้ยครับลายความเองของเส้นตรงมันไม่มีไหนค่ะแล้วหนูต้องจับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจจริงๆแล้วมันมีคำตอบแล้วนะแต่ว่าหนูต้องหาคำตอบนั่นเองจริงไม่ต้องหาด้วยเดี๋ยวมันจะได้คำตอบเองมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วคำว่าไม่ใช่ธรรมดาก็คือความเป็นธรรมดาไอ้ที่เห็นให้รู้ให้ดูให้เห็นเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมดาของสมบัติที่มันเป็นตัวเราอยู่แล้วทุกคนทุกสรรพสิ่งด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่ความวิเศษปาฏิหาริย์หรือว่าเท่อะไรเงี้ยมันคือรู้ตัวเราแค่นั้นแหละมันรู้ความจริงมันรู้ของจริงที่ซ่อนอยู่ในความจริงของตัวเราทีนี้คำถามอยู่ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะมันจะมีคำตอบเองแล้วมันจะอยู่ได้เองแล้วมันจะนิ่งได้เองเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าทำอะไรทำงานที่ทำอ่ะถูกต้องแล้วปฏิเสธไม่ได้ที่เรารู้ได้เพราะว่าเรามีเราไงโอเคนะเราไปรู้นามเราไปรู้ความรู้สึกแต่เราห้ามละเลยรูปไงครับเรามีรูปไว้รู้นามใช่ไหมฮะไอ้นามมันก็ดันอาศัยอยู่ในรูปไอ้รูปมันก็คือมีนามโอเคไหมเข้าใจอ่ะหนูเข้าใจคำนี้ว่าหนู
ูเข้าใจในมุมที่หนูเข้าใจนะครับครับเข้าใจว่ากายกับจิตอะตรงกลางระหว่างกายกับจิตอะมันก็คือไม่ใช่ตรงกลางระหว่างกายกับใจอะมันก็คือจิตครับหนูเข้าใจแบบนี้หนูไม่รู้คือทุกอย่างแม่งแตกเป็นสองสิ่งไปหมดแล้วอะอย่าย้อนตัวเล็กไม่ต้องย้อนไม่ต้องย้อนเพราะว่าในเมื่อหนูไม่มีอะไรจะเล่าต่อเพียงแต่แค่เมื่อมันหมดแล้วก็คือยึดถือตามภาษาที่ลุงใช้ก็คือตามดูตามรู้เพราะฉะนั้นที่เอามาเล่าเนี่ยแล้วพูดกลับไปหนึ่งก็คืออธิบายให้คนอื่นฟังด้วยสองก็คืออธิบายให้เราสองคนฟังด้วยและคนอื่นๆด้วยเวลาที่คนอื่นๆไปเจออย่างที่เราเจอไปตื่นในเนี่ยไปตื่นในตัวเราไปรู้ในตัวเราคนอื่นๆก็จะได้ไม่ตาแตกและหรือไม่ตกใจแล้วรู้ด้วยว่าภาพตัวอย่างมันเป็นเช่นไรเพราะโอกาสที่จะเกิดขึ้น100คนเกิดขึ้นเพียงแค่ครึ่งคนเห็นไหมครับเอ๊ะแล้วหนูถามเลยครับผมอันนี้หนูถามคุณลุงไปนะแต่คุณลุงไม่ได้บอกครับครับคือสงสัยว่าทำไมคือหนูว่าเคยเห็นภาพหนูไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนะตัวเล็กอย่าเพิ่งพอรู้แล้วครับเมื่อกี้นี่คือต้องไม่มีพูดอีกแล้วนะจบแล้วนะไม่มีแล้วอันนั้นไม่มีแล้วเชิญครับเชิญครับเรื่องภาพในจิตของนะที่อาการที่หนูเป็นแค่พูดแล้วนะครับแต่หนูว่าเคยถามลงไปในจิตว่าพันิชานคือยังไงไม่รู้จักพูดจังเลยไม่เคยเห็นครับหน้าตาเป็นยังไงครับภาพที่เขาแสดงออกมาปุ๊บเขาเป็นเพชรครับครับแล้วเป็นเพชรที่มันเป็นกลวยครับมันตอบโจทย์ลุงคือหนูเห็นภาพเนี้ยมานานแล้วนะครับหนูถามลงไปในจิตว่าพระนิพพานคืออะไรเขาเห็นเป็นจังเลยทำไมหนูไม่เคยเห็นครับอยากรู้หนูก็เห็นเป็นแบบเพชรแล้วมันเป็นประกายแวบๆครับแล้วมันก็เป็นกลวยครับอันนี้ที่หนูเห็นนะครับแล้วหนูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพระนิพพานอะมันมีแบบชนชั้นนะเขาก็แสดงว่าเท่ากันหมดแล้วหนูมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมพระอริยะทำไมแบ่งเป็นสี่ชั้นครับแบ่งทำไมอันนี้คือคำถามหนูเอาไว้ถามลุงเนาะไม่มีคำตอบอ่ะหนูก็พี่รู้ไม่รู้อ่ะถ้าพี่ตอบพี่ก็ไม่ใช่ลุงไงอ๋อเหรอเออหนูถามลุงแล้วลุงไม่ตอบต้องถามใหม่ใช่ไหมก็ถูกแล้วที่ลุงไม่ตอบลุงก็ไม่ตอบเออถ้าตอบเดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวถ้าตอบฟังให้ดีถ้าตอบก็ไม่ใช่ลุงแล้วครับลุงมีแต่เพียงแค่ถ้าหนูจำย้อนหลังไปได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ลุงจะมีแต่แค่ประโยคบอกว่าใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็อันไหนไม่ใช่ลุงบอกไม่ใช่ผิดไปเลยใช่ไหมครับมีอยู่แค่นั้นลุงไม่เคยตอบอะไรเลยที่มันเป็นขยายความใช่สำหรับเราเนาะนอกจากว่าลุงจะขยายความให้กับคนอื่นฟังต่อใช่ไหมครับใช่นี่คือต้องหาคำตอบให้ต้องไปหาคำตอบว่าทำไมลุงถึงตอบเราแบบนี้จริงๆแล้วลุงเขาพูดมาทุกครั้งน่ะแต่ว่าพี่ถ้าพี่ไปหาคำตอบแต่ว่าพี่เฉลยมันก็ไม่ใช่อีกอ่ะมันก็ไม่ควรอ่ะทำไมต้องบอกแค่ทำไมอ่ะหนูไม่เข้าใจจริงนะบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยหรือว่าหนูก็ประมาณนี้แหละหนูไม่แบบถ้าเปิดใช่แล้วก็ใช่อะไรเงี้ยครับทำต่อแค่นั้นแหละครับสุดท้ายเราจะเป็นตัวเล็กสุดท้ายเราต้องเป็นคนที่ตอบเองไม่ใช่ให้ลุงตอบพอหรอเราต้องตอบตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องตัวเราเราเหมือนเราจะไปบุกป่าลุยไฟโอ้โหโหชิบหายสบายชิบหายเลยโอ้โหวิพิธพิสมาหลามากเลยพอมาเล่าเสร็จลุงก็จะไปต่อลุงก็ไม่มาสนใจอยู่แล้วเรื่องไปบุกป่าลุยไฟไปประจนเพลิงไปนู่นนี่มาเห็นไหมลุงไม่ได้สนใจเลยไม่ยี่หลักด้วยแล้วก็ไม่ได้กระเพื่อมไปตามที่เราเล่าเห็นไหมมีแต่ว่าพอจบเล่มนี้ปุ๊บ
ซีเควนซ์นี้หมดแล้วหมดความหมายไปต่อเห็นไหมครับก็คือตามดูตามรู้นั่นเองชัดเจนเนาะการพาซานตามเดิมใช่ก็มันไม่มีอะไรนี่คะเราตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเราคนที่ตอบควรจะเป็นเราไม่ใช่ลุงอ๋อแค่จะบอกลุงก็จะบอกว่าฉันมีหน้าที่แค่บอกว่าแกมาถูกทางแล้วแกมาถูกทางแล้วถ้าเผื่อไม่ใช่ก็ให้ผมกลับมาดูใหม่ก็ย้อนกลับไปที่คำพูดของลุงแค่ว่าอะไรนะมาถูกทางไปถูกทางแล้วจำได้ไหมใช่แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับบุคคลซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่ผู้นำผู้พานี่คือคุณสมบัติหลักจำไว้เลยบุคคลที่เป็นผู้นำผู้พาไม่ได้กักไม่ได้กันไม่ได้ห้อมล้อมไม่ได้แสดงตัวว่าเขาคือใครว่ากำลังทำหน้าที่อะไรเหมือนเสียงมาจากไหนเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องคอนโทรลไม่ได้อะคุยกับอากาศคุยกับเมฆแล้วก็อยู่ๆก็มีเสียงมาเป็นไปเหมือนจิ้งจกทักเลยประมาณนี้แค่นั้นเองเนาะก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ทำงานไงคะถึงมันหนูมีความรู้สึกว่าแบบเอ้าไปง่ายกว่าวะก็มันไม่ต้องเกาะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยตัวเล็กต้องไม่ย้อนเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าใจกันแล้วว่าเมื่อเราตาคำว่าตาเนี่ยก็คือศูนย์รวมก็คือใจเนี่ยนะใจมันแตกอะเรียกใจสลายใจมันแตกใจมันตาแตกอะต้องบอกเงี้ยตามันแตกอะน้ำตามันแตกออกมาใจมันเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกคืออายตนะทั้งหมดเนาะหูตาจมูกลิ้นผิวสัมผัสเนาะใช่ๆนะพอตามันแตกพอมันรู้มันก็จะเหมือนว่าเรารู้ว่าบ้านหลังเนี้ยของมันอยู่ตรงไหนรู้ความลับของบ้านหลังนี้แค่นั้นเองรู้ในบ้านเราพอรู้ในบ้านเราอย่าลืมว่ามันมีนอกบ้านด้วยนอกรั้วบ้านเราใช่ไหมครับเรารู้ของในบ้านเราเฉยๆเนี่ยเห็นไหมครับพอรู้เฉยๆรู้ขึ้นมาเองเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาก็วางเฉยเลยที่เมื่อกี้ที่หนูบอกไงว่าแม่งพอออกไปนอกบ้านแทบเขาเรียกไม่จริงสักอย่างเลยออกไปนอกบ้านอะแต่นี่ไม่จริงได้ยังไงเพราะเราอยู่ในมันอยู่แล้วอ่ะเราหนีในบ้านเรานอกบ้านเราก็หนีบ้านเราไม่พ้นเหมือนกันอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านเห็นไหมครับเราก็อยู่ในโลกอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นมันจึงตายไม่ได้ตายตัวนี้ให้เรารู้แค่ว่าเออเราไม่เคยตายจริงนี่หว่าสองใจเราไม่ใจเราแตกจริงแต่แตกตรงนี้มันเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาทั่วไปรู้ถึงความลับรู้ความลับมันก็เป็นธรรมดาฟังให้ดีมันรู้ความลับเดิมมันไม่เคยรู้ความลับมันก็หน้าเขาเรียกหน้าพิศวงงงงวยเนาะความลับตัวเนี้ยเนาะโหอยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยพอรู้แล้วเสร็จปุ๊บเป็นธรรมดาเลยทีนี้เป็นใดๆแล้วทีนี้มันรู้แล้วมันก็หมดความลับแล้วมันก็ไม่ลับแล้วโอเคนะมันก็กินของกินเหมือนไอเนี่ยไอซูชิไอพวกที่มันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่มันหล่อมันวิ่งตามรางมันมานั่นแหละหนูก็แค่มีหน้าที่กินแม่งเข้าไปกินเสร็จปุ๊บก็กินของเสร็จก็เอาจานต้องคืนที่เพราะเราเอาจานกลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วแค่นั้นเองครับแล้วก็กินเสร็จอิ่มก็ไปใช้ชีวิตต่อแค่นั้นเองกินอิ่มไปใช้ชีวิตต่อเห็นไหมครับโอเคเนาะที่ลุงบอกว่าอย่าประชดชีวิตพ่อรู้แล้วอย่าประชดชีวิตไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมดาคำว่ารู้ไม่ใช่ความวิเศษไม่ใช่ความวิโสไม่ใช่เท่ไม่ใช่อะไรก็ตามที่เขาเป็นกันคำว่าเขาเป็นกันก็คือเขารู้ยังไม่สุดทางเลยอ่ะตลาดสดตลาดแห้งอ่ะเขาก็เอาสิ่งที่รู้อ่ะมาบอกคนข้างนอกซะแล้วอ่ะคนคำว่าคนข้างนอกคือใครทั้งที่มันเป็นเรื่องตัวของเขาเองแท้ๆนะเขาต้องบอกตัวเองไม่ใช่เขามาบอกคนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ยังไม่สุดทางเนี่ยหนูกำลังตามหาหาแม่งโหต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะครับรู้จนรู้โหรู้จนไม่รู้
ไม่รู้ว่าจะรู้ไปทำไมอ่ะยังรู้อีกอ่ะรู้เข้าไปอีกหนูก็ยังไม่คิดจะเอาเห็นไหมฮะที่เราหนูเวลาหนูบอกว่าหนูระวังความคิดของหนูไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านข้างนอกเห็นไหมครับการที่เราระวังเนี่ยวันนั้นที่ผมทักไปก็คือว่าระวังอ่ะดีความคิดเราแต่ในยักษ์ของการระวังวันนั้นเรากำลังสนทนาอยู่กับลุงหงอกใช่ไหมครับก็ต้องปล่อยเลยทีนี้ปล่อยมันให้เต็มที่ตามความรู้สึกของเราเห็นความเป็นจริงมันจะได้เคลียร์คัดตัดตกได้ง่ายสองคำนี้แหละครับทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจคำว่าตีข้าหนูเป็นใครทุกอย่างเป็นกรอบไปหมดไม่ได้มันตามความเป็นจริงครับโอเคตัวเล็กอย่าเพิ่งตัวเล็กเวลาตัวเล็กเล่าผมเล่าตัวเล็กถ้าอะไรถ้าอะไรที่มันใช่ไปแล้วตัวเล็กไม่ต้องขยายความเพิ่มเพราะว่าผมสรุปแล้วได้ตัวเล็กแค่ตอบบอกตัวเองบอกตัวเองไปว่าอันนี้ที่ผมว่ามันใช่มันใช่คือเก็บไว้เลยโอเคนะเพราะว่าเราต้องไปต่อคือ1ต้องไม่ตาย2ไม่ประชดชีวิต3ตามดูตามรู้จริงแล้วผมให้คำตอบคุณก็ได้เพราะว่าผมฟังมาเยอะแล้วแต่ผมไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาบอกว่าตอบหรือไม่ตอบอะไรโอเคนะ2ผมไม่ใช่ลุงหงอก3คำตอบต้องตอบจากตัวเราไม่ใช่ตอบจากคนอื่นโอเคไหมครับโอเคนะขออนุญาตย้อนตรงนี้หน่อยคือเจ้าอื่นๆในตลาดสดตลาดแห้งเพียงแค่ไปรู้คืบยังไม่ถึงศอกก็เอามาบอกคนอื่นซะแล้วอ่ะจริงเขาควรบอกตัวเองเหมือนหนูบอกตัวเองเนี่ยเก็บไว้ทำไมมันในตลาดสดตลาดแห้งมันไม่มีใครมาคลายความสงสัยเราจนวันหนึ่งมันมีใครมีลุงหงอกเห็นไหมครับแต่คนอื่นๆเขาเนี่ยไอ้ที่เราไปเจอมาเนี่ยอันนั้นก็ว่าดีนี่ก็ว่าใช่เจ๋งโอ้โหเป็นเลิศเหมือนที่เราไปเจอมาแต่เจอมาฟังให้ดีมันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่จะปลดล็อกความรู้สึกของเราได้มันก็แสดงว่าไอ้ที่เขาเจอกันอยู่อ่ะเขายังไปไม่ถึงสุดทางหรือเปล่าพอไปไม่ถึงสุดทางคำตอบของคนที่ยังไม่สุดทางมันไม่ครอบคลุมทั้ง360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบคือคนที่มันหลุดกรอบแล้วหลุดโลกไปแล้วครับหลุดโลกก็คืออยู่เหนือโลกมันจะอยู่ทั้งในโลกนอกโลกอยู่ในแกนโลกอยู่ไกลโลกเนี่ยมันก็ตอบได้หมดเพราะว่ามันครอบคลุมโลกโอเคไหมมันไม่มีอะไรเมื่อวานลุงหงออธิบายคำว่า เมื่อหนีเมื่อเราหนีแรงศูนย์กลางของโลกอ่ะมันจะโดนความโน้มถ่วงของโลกหมุนกลับลงมาเห็นไหมครับได้ยินไหมไม่ทันหลับไม่เป็นไรก็คือโลกมันหมุนตลอดเมื่อโลกหมุนตลอดคนที่ยังไม่สุดรอยต่อของอากาศไปอวกาศฟังอยู่ไหมเมื่อยังไม่สุดต่ออวกาศอะสุดอากาศต่ออวกาศคนคนนั้นก็จะถูกแรงหมุนของโลกอะตีกลับลงมาตรงนี้แหละคือไม่หลุดโลกเข้าใจแล้วเห็นไหมครับนี่เราพูดถึงคนอื่นเขาที่ว่ามาทั้งหมดคือในแต่ละระดับนั่นแหละที่เขาเป็นกันแค่จะบอกตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สุดทางอย่าออกปากถูกแล้วอย่ามาบอกมาสอนมาพูดอะไรกับใครเพราะมันจะกลายเป็นพาคนไปตกคูลงคลองแล้วหรือถ้าพูดภาษาเดิมก็คือสร้างเวรสร้างกรรมทำบาปเนี่ยเพราะมันไม่สุดทางมาถึงในวันนี้มีคนที่หลุดโลกไหมมาตอบคำถามเนี่ยมันลำทำให้มีทางออกเลยเห็นไหมครับพูดแล้วมันก็เหมือนไปอวยลุงหงอกนี่ไงแต่มันก็ต้องพูดแล้วเพราะว่านี่คือจริงนะจริงอันนี้ผมไม่อวยนะครับไม่อวยหนูบอกว่ามันจริงแค่นั้นแหละครับก็นี่แหละน่าจะจบลงที่ตรงนี้ก็ไปใช้ชีวิตต่อแล้วก็ตามดูตามรู้ต่อเอาความอะไรดีอะเอาความรู้สึกที่ตามดูตามรู้แล้วได้คำตอบอะ
เดี๋ยวมันเป็นความถี่ตอนนี้มันเป็นความทุกครั้งที่เจอใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับในระหว่างที่กำลังหาคำตอบคำถามคำตอบคำถามคำตอบมันจะเป็นช่วงสั้นความถี่สูงเข้าใจเนาะพอมันได้คำตอบมันบาลานซ์ปุ๊บมันก็จะเป็นช่วงยาวความถี่ต่ำเหมือนแรงหัวใจนี่มันไปเออกลับมาหาที่เส้นตรงก็แค่นั้นเองแล้วอ่ะพอมันตรงไม่จริงเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงสั้นความถี่สูงขึ้นมาอีกเพราะมันยังไม่สุดไงคะโอเคไหมต้องสุดเหมือนแบบกั้นหายใจแล้วจนมันแตกมันภาพนี้เลยครับมันแตกฟังให้ดีนะมันมีทั้งแนวตั้งแนวราบมันไม่ซีโร่ทั้งแนวตั้งและมันก็ไม่ซีโร่ทั้งแนวราบก็แสดงว่ามันต้องไปต่อความถี่สูงให้ดีความถี่สูงช่วงสั้นก็สามารถที่จะหลุดโลกได้ในแนวตั้งเช่นช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเลยเขาเรียกว่าสายตรงแกนกลางนู่นน่ะเขามาเป็นบอลทูบีจริงๆอ่ะเขาแบบสตาร์ทเอนฟินิตเลยปี๊ดแตกเลยนั่นน่ะสตาร์ทเอนฟินิตเลยใช่ไหมครับเอาล่ะเมื่อไม่สตาร์ทเอนฟินิตมันก็มาความถี่ยาวความถี่ต่ำช่วงยาวมันก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปถี่ใหม่แล้วก็มาต่ำใหม่ขึ้นไปถี่ใหม่แค่นั้นเองจริงๆโอเคเนาะแจ๋วไปใช้ชีวิตต่อน้องรักโอ้ยไม่ได้คำตอบอะไรเลยพ่อยินดีครับยินดีครับครับก็นี่นะครับดูโลโก้ที่ผมใส่นะครับก็คือนี่คือจิตลุงหงอกนะฮะเสื้อที่ผมใส่เนี่ยหรือชื่อผมไตเติ้ลแมนเนี่ยเป็นชื่อที่ลุงหงอกได้ให้ผมมานะเพราะฉะนั้นการที่ผมทำอะไรหรือไม่ทำอะไรภายใต้โลโก้ที่ผมใส่เนี่ยต้องแม่นนะครับหนุ่มน้อยมิสเตอร์ไตเติ้ลแมนไม่แม่นไม่ได้นะครับไม่รู้จักลุงหงอกก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนหนึ่งไปตอบเรื่องลุงหงอกนะครับก็ไม่ใช่ตอบเรื่องลุงหงอกนะฮะแต่รู้แน่ๆนะครับว่าฟังมาเยอะเลยลุงหงอกก็คือใครนะครับเพราะฉะนั้นการที่เล่าอธิบายนะครับมันไม่ใช่คำตอบของผมนะมันเป็นการให้เขาเหยียบย่ำไปแล้วไปเจอลุงหงอกนะฮะเป็นสะพานไปหาลุงหงอกไปหาตัวแอลไปหาตัวที่สุดของที่สุดนะฮะนี่ครับคือ LPE นี่คือโมเดล1นั้นเท่านั้นเองนะฮะสำหรับท่านที่อื่นๆที่ยังไม่รู้สึกถึงความรู้สึกภายในนะครับเป็นโมเดลเดียวเองนะฮะแต่มันเป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าน้ำคาวปลาเวลาปลามันขึ้นเขื่อนเนี่ยคาวปลาตัวแรกมันไปแล้วมันรอดไปแล้วมันจะมีตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามาคือสมบัติธรรมดาของทุกคนนะครับเพียงแต่แค่ทุกคนยังไม่รู้สึกถึงมันไม่ใช่เท่มันไม่ใช่วิเศษแต่มันคือปกติหรือพันธรรมดาหรือแอบนอร์มอลที่ลุงว่านะผมยังไม่รู้เลยว่าแอบนอร์มอลคืออะไรแต่ว่าคือธรรมดาขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและรับฟังไม่ต้องลุ้นนะครับเพียงแค่กลับไปหายใจงับอากาศเพิ่มแล้วก็หาวิธีการรู้สึกถึงความรู้สึกตัวอย่างหรือ subject ที่ผมเริ่มหลังๆผมเริ่มทำให้ดูครับเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะครับไม่ต้องมาต้องทำแบบนี้ถึงจะได้ไม่ใช่นะฮะคือท่านต้องหารหัสของท่านให้ได้ก็คือทำยังไงได้ให้มันรู้ความรู้สึกของภายในนอกแก้วในแก้วเนี่ยให้มันรู้ให้ได้ว่ารสชาติของกาแฟนี่มันรู้สึกยังไงภายในโดยที่ไม่ต้องตักไม่ต้องเอาช้อนตักขึ้นมาดื่มชิมเนี่ยไปถึงความรู้สึกนั้นให้ได้ครับนี่คือท่านก็จะบาลานซ์ครับภายนอกภายในแล้วเดี๋ยวตาท่านก็แตกเหมือนน้องคนเมื่อกี้นี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ